สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูไข่ดาวทรงเครื่องหรือไข่ระเบิดนะคะแบบง่ายๆอร่อยมากๆมาฝากค่ะก่อนชมมากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้แม่พึ่งด้วยนะคะมาเตรียมเครื่องปรุงทำไข่ดาวทรงเครื่องกันเลยหมูสับ 5-6 ช้อนโต๊ะไข่ไก่แม่พึ่งใช้ 2-3 ฟองมะเขือเทศหั่นนะคะ2ช้อนโต๊ะแครอทหอมใหญ่อย่างละ2ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงตามสูตรนี้เลยค่ะอันดับแรกเราก็มาทอดไข่ดาวกันแม่พึ่งจะใช้ไข่แบบดับเบิ้ลเลยค่ะไข่ไก่2ฟองเราก็จะได้ไข่ดาวแฝดแบบจัมโบ้น่าทานเลยค่ะเทคนิคการทำไข่ขาวให้กรอบฟูแม่พึ่งจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยนำไปทอดนี่นะคะไข่ดาวแฝดด้วยฝีมือของเราเองไข่แดงก็จะเยิ้มๆหน่อยนะคะส่วนไข่ขาวก็จะฟูกรอบน่าทานต่อมาเราก็มาผัดเครื่องนำกระเทียมค่ะลงไปเจียวกับน้ำมันให้หอมเลยนำหมูสับใส่ลงไปผัดปรุงรสด้วยซอสที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติของซอสตามสูตรที่ให้จะมีความอร่อยกลมกล่อมพอดีค่ะหรือปรับปรุงได้ตามความชอบของแต่ละท่านใส่ผักลงไปได้เลยทั้งแครอทหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแม่พึ่งก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้พอมีน้ำขลุกคลิกซอสของเราสีสันสวยงามแล้วก็ยังหอมน่าทานมากๆขั้นตอนสุดท้ายเติมแป้งมันละลายลงไปเล็กน้อยค่ะพอให้ซอสมีความเข้มข้นขึ้นรีบคนให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยค่ะนำซอสนะคะหอมอร่อยมาราดลงบนไข่ดาวกรอบกรอบนุ่มๆโรยตกแต่งด้วยต้นหอมซอยนะคะเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ดาวทรงเครื่องหรือไข่ระเบิดไข่ดาวธรรมดาที่อร่อยไม่ธรรมดาลองทำทานกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติดตามครัวแม่พึ่งนะคะจะได้ไม่พลาดความอร่อยในทุกๆวันเลยค่ะ